ันนี้เราสั่งองุ่นใช้มัสคัสมาค่ะไอ้กูจะรีวิวกับวิดีโอครับจะรีวิวองุ่นใช้มัสคัสซึ่งมันจะนากาโนะอยากดูข้างในมีอะไรเราสั่งมาทั้งหมด2กิโลค่ะราคากิโลละ 2,300 เยนสั่งตรงจากสวนองุ่นที่นากาโนะเลยค่ะสองกิโลจะได้ทั้งหมด4พวงค่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันค่ะชัดเอาใส่มาสก้าครับเรียกข้ามาเรียกข้ามาเสื้ออันนี้ไหมครับแกออกมาแล้วแต่ละพวงใหญ่มากเลยค่ะ1พวงใหญ่เท่าหน้าไทเกอร์เลยอยากกินไหมครับให้เลือกหนึ่งทำไมมันแตกได้ยังไงเนี่ยใหญ่ไหมครับใช้ฟาสต้าจะกินให้หมดเลยอยากกินจังจะลองกินนะครับคุณแล้วก็ครับองุ่นไซมัสคัสจะเปลือกบางนะคะเนื้อเหมือนเยลลี่ค่ะรสชาติหวานกรอบอร่อยสมราคาค่ะนี่ค่ะข้างในมีเป็ดนี้ค่ะจะได้ค่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นอร่อยไม่ใช่ทำไมไม่ชุ่มอ่ำอ่ำอ่ำอร่อยมากครับดูใหญ่ใหญ่แต่ว่าแพงวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าให้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย